สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการรอบรู้เศรษฐกิจนะครับจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมวันนี้เราก็จะมีข่าวสีขาวเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมารับทราบอีกเช่นเคยนะครับผมใช่แต่ก่อนอื่นใช่ก่อนจะเข้าสู่ข่าวเดี๋ยวอย่าพึ่งก็อย่าใจร้อนสิคะก็สวัสดีครับผมกาบดิษฐ์มณีสกุลธรครับผมค่ะดิฉันธันธิตาค่ะมณีทีมอะไรคะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิจุธามาศค่ะค่ะดิฉันณัฐวราเนียมแก้วค่ะคราวนี้ก็จะเห็นพวกเราทั้ง4คนเลยมาในทีมของอะไรคะวันนี้ใช่แล้วเดือนนี้เดือนธันวาคมเราก็ต้องทำตัวให้มันแบบว่าเหมาะสมกับเทศกาลเหมาะสมต้องเหมาะสมใช่เรียกเข้ากับเทศกาลเข้ากับเทศกาลอย่างคุณพิมพ์นี่เป็นอะไรครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกวางเรนเดียร์ละกันอาจจะไม่ค่อยคาดแต่ก็จะมีความแบบหมวกน่ารักสดใสนิดนึงโอเคอย่างคุณหญิงเนี่ยใช่คุณป๊อกก็จะมาแบบน่ารักสดใสมีโบสีแดงผูกด้วยสำหรับคุณจำก็แหวกแนวนิดนึงก็จะอยู่ไอติมไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปแซวเพื่อนไม่ได้อันนี้จะเป็นเส้นค่ะไม่ใช่โอเคฮะก็เราก็จะเรามาประกาศผู้โชคดีใช่ครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่มีการตอบคำถามกันนะฮะก็เราจะขึ้นจอนิดนึงนะฮะว่าผู้โชคดีเราของเรามีใครบ้างโอเคก็ขอเฉลยเลยกันเป็นชื่อตาม Facebook เลยค่ะตามนี้นะฮะมีคุณโอมชานินรัตน์นะคะคุณปิยนาคุณปิยนาถนะคะแล้วก็คุณเอิญค่ะครับผมส่วนของรางวัลเราก็จะเป็นสมุดเล่มสีน้ำตาลเล่มเล็กอย่างที่การรายการครั้งที่แล้วเราได้บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ขอเฉลยเลยละกันสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ทราบคำตอบหรือว่าอยากจะรู้คำตอบอีกครั้งนึงก็คือคำถามมีอยู่ว่าสิงคโปร์เป็นคู่ค้าเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่เท่าไหร่ของ EU ค่ะคำตอบก็คือลำดับที่14ค่ะท่านเป้ต้องเสียใจนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ตอบคำถามอยู่ในหัวเราก็รู้ค่ะว่าคุณตอบถูกถือว่าเราตอบแล้วละกันแต่ว่าคราวหน้าก็สามารถร่วมสนุกกับพวกเราได้เลยนะคะก็คือคราวนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีคำถามกันอีกแล้วก็มีของรางวัลให้อีกด้วยอ่ะขอโชว์ของรางวัลหน่อยสำหรับของรางวัลปีนี้พิเศษนะครับพิเศษนะคะสำหรับนี่นะคะก็จะเป็นสมุดเล่มหนามากนะข้างในก็จะมีลายเส้นด้วยนะคะใครสายตาเอียงนี่ไม่ต้องกลัวค่ะจดตรงแน่นอนค่ะก็จะเป็นอย่างนี้จดสีดำจดตรงยกเว้นกระโดดบรรทัดค่ะรับรองเลยว่าก็วันนี้ก็ต้องติดตามท้ายรายการอีกเช่นเคยนะคะว่าเราจะมีคำถามอะไรแล้วก็สามารถร่วมสนุกกับเราได้โดยครั้งนี้เนี่ยเราจะให้ผู้โชคดีแค่1คนเท่านั้นเนาะใช่สมุดมันดีฮะใช่ก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมเข้ามาสนุกมาตอบหรือว่าตอบผิดไม่เป็นไรค่ะมาสนุกมาเอนจอยกับเราได้มีส่วนร่วมเลยใช่ผมก็เป็นคำถามง่ายๆสบายๆมีอยู่ในการรายงานข่าวของเราแน่นอนค่ะผมก็เรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวอย่างนึงเกือบลืมไปว่าช่องทางการตอบคำถามของเราอ่ะเราสามารถตอบได้ทางไหนบ้างคะป๊อปก็จะตอบได้ทางคอมเมนต์นะคะใต้คลิปแล้วก็ตอบถ้าใครเขินเนี่ยก็อินบ็อกซ์เข้ามาทาง Facebook ได้เลยค่ะแต่ว่าเป็น Facebook ของ Globe Thailand นะคะโอเค GLOBE THAILAND ค่ะโอเคงั้นก็เริ่มข่าวแรกเลยมั้ยเรามาเริ่มกันดีกว่าก็ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะฮะเกี่ยวกับทางด้านสหรัฐนะฮะเป็นประเทศผู้นำทางด้านผลิตน้ำมันดิบมากที่สุดในโลกแล้วก็ต่อครับส่วนข่าวที่2ค่ะเป็นข่าวดูไบนะคะได้รับเลือกให้เป็นเมืองแห่งความรู้ในปี2020หรือปีหน้านี่เองค่ะค่ะส่วนข่าวที่3นะคะก็จะเป็นโปรแลนด์นะคะเปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเส้นใหม่นะคะไปยังประเทศจีนค่ะพูดถึงประเทศจีนแล้วก็อยู่ที่ประเทศจีนเหมือนเดิมจีนหนาวก็คือ
แคว้นอัปป้านะคะแห่งมณฑลเสฉวนแม่แบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโอเคครับครับผมเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกดีกว่าเลยเนาะก็คือสหรัฐกลายเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบมากที่สุดของโลกนะฮะก็ได้รับรายงานข่าวว่าตลาดน้ำมันโลกในขณะนี้นะฮะได้รับผลกระทบมากมายนะฮะจากซัพพลายน้ำมันที่มากจนเกินไปในขณะที่สหรัฐเองเนี่ยก็มีการผลิตน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็จำเป็นปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นผู้นำไปแล้วทางด้านน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกผลิตวันละ 12.5 ล้านบาร์เรลนะฮะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือจะมีการผลิตเนี่ยมากกว่ารัสเซียแล้วก็ใกล้เคียงกับซาอุดีอาระเบียนะฮะภายในปี2567เลยทีเดียวซึ่งไอ้การที่สหรัฐเนี่ยได้ผลิตมากขึ้นก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีนะฮะในการขุดเจาะน้ำมันจากชิ้นชั้นหินดินดานหรือเชลออยนะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐกลายเป็น ประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งสหรัฐก็ได้พัฒนาวิธีการขุดเจาะนี้นะฮะภายในชั้นหินดังกล่าวจึงเป็นซัพพลายใหม่เข้าสู่ตลาดนะฮะก็สหรัฐได้ค้นพบพัฒนาเทคโนโลยีการขุดเจาะที่เรียกว่าไฮดรอลิกfracturing หรือ fracking นะฮะคือการใช้แรงดันน้ำขนาดสูงผสมด้วยสารเคมีบางอย่างนะฮะแล้วก็ทรายเพื่อทำให้หินร้าวแล้วก็ควบคู่ไปการเจาะที่แนวราบนะฮะเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสของการเจาะนะฮะก็คือได้ใช้ตั้งแต่2550ครับผมซึ่งนอกจากวิธีการพัฒนาดังกล่าวเนี่ยฮะในการขุดเจาะเชลออยล์แล้วเนี่ยก็สหรัฐเองได้แก้ไขปัญหาในการส่งน้ำมันนะฮะจากรัฐเท็กซัสไปยังรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งเป็นการก่อสร้างท่อน้ำมันแคคตัสนะฮะเชื่อมระหว่างเปอร์เมียนบาซินกับคอร์ปัสคริสตีในรัฐเท็กซัสนะฮะเมื่อเดือนสิงหาคม2552เป็นต้นมาก็จะทำให้เป็นการสร้างทำให้สหรัฐเนี่ยมีการส่งออกน้ำมันดิบที่เพิ่มมากขึ้นอีกเมื่อเท่าตัวทีเดียวนะครับโดยปี2566นะฮะสหรัฐจะส่งออกน้ำมันดิบได้วันละ6ล้านบาร์เรลหรือมากกว่านั้นโดยปัจจุบันเนี่ยก็จะประมาณ3ล้านบาร์เรลนะฮะซึ่งนอกจากสหรัฐแล้วเนี่ยนะฮะก็แคนาดานอร์เวย์บราซิลและก็กายอาน่านะฮะก็ยังสามารถผลิตน้ำมันดิบได้มากขึ้นอีกนะฮะก็แคนาดาก็จะเพิ่มอีกวันละ 500,000 บาร์เรลนะฮะตัวอย่างของบริษัทอีวีควินโนบริษัทน้ำมันแห่งชาติของนอร์เวย์เนี่ยก็จะผลิตเพิ่มขึ้นอีกครับผมซึ่งการที่ผลิตประเทศต่างๆนะฮะผลิตที่มากขึ้นเนี่ยฮะก็เรามีการตั้งข้อสังเกตหลายอย่างนะฮะก็จากอันแรกข้อแรกก็จะเป็นในเรื่องการคาดการณ์ว่าสภาวะน้ำมันล้นตลาดเนี่ยก็จะทำให้น้ำมันดิบราคาเนี่ยลดลงนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบมากมายต่อบริษัทสำรวจขุดเจาะน้ำมันรายได้หรือกำไรที่ลดลงแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนเพื่อการสำรวจด้วยใช่ครับผมแล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของน้ำมันราคาน้ำมันดิบที่ลดลงก็จะส่งผลดีต่อประเทศผู้นำเข้าอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นอินเดียแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนั่นเองนะฮะ ก็รวมทั้งผู้บริโภคที่ผู้บริโภคน้ำมันที่ในราคาที่ถูกลงรวมทั้งส่งผลดีต่อการภาคการผลิตนะฮะจากต้นทุนผลิตสินค้าที่ถูกลงด้วยการขนส่งสินค้าที่ถูกลงรวมทั้งผลกระทบต่อราคาของชีพเป็นอยู่อีกด้วยเพราะพลังงานคือต้นทุนในทุกอย่างที่เราใช้ดำเนินชีวิตนะฮะรวมถึงค้าขายต่างๆนะฮะก็เป็นส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะฮะจากสถานกงสุลใหญ่ในนครนิวยอร์กครับผมโอเคก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับน้ำมันดิบแล้วก็เป็นยังไงน้ำมันก็ยังถือมันยังเป็นทรัพยากรเศรษฐกิจก็ยังคงต้องแบบติดตามสถานการณ์แล้วก็คอยดูว่าความผันผวนของราคาเนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนจนทำให้แบบประเทศรอบข้างเนี่ยสามารถให้การให้ความสนใจหรือว่าเขาเรียกไงว่าแบบให้การแบบเหมือนประมาณนั้นใช่ค่ะก็ต่อไปเป็นข่าวของหญิงเป็นข่าวที่2ค่ะดูไบได้รับเลือกให้เป็นเมืองแห่งความรู้ในปี2020ก็คือว่าในการประชุมสุดยอดอะค่ะ Knowledge Summit ครั้งที่6นะคะที่ดูไบระหว่างวันที่19จนถึง20พฤศจิกายน2019ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะมีการประชุมระหว่างขอโทษค่ะมีการสัมมนาระหว่างคณะรัฐมนตรีแล้วก็มูฮัมหมัดบินลาชิดอัลมาตูมโนเลจ
Foundation หรือ MBRF ค่ะมูลนิธิของเจ้าชายชีคมูฮัมเหม็ดฟินวาชิดมัตตูมค่ะนายกรัฐมนตรีและเจ้าผู้ครองรัฐดูไบกับ UNDP ค่ะหรือว่า United Nations Development Program หรือสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติค่ะโดยการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะจะมีเป็นการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยแล้วก็พัฒนาหรือว่า R&D ระดับสูงของโลกซึ่งภายในการประชุมนะคะจะประกาศให้ดูไบเป็นเมืองภายในการประชุมอะค่ะได้ประกาศให้ดูไบเป็นเมืองแห่งความรู้ในปี2020หรือว่า City of Knowledge for 2020 อีกด้วยค่ะโดยปกติแล้วนะคะการประชุมสุดยอด Knowledge Summit เนี่ยค่ะจะมีการประกาศเมืองแห่งความรู้แห่งใหม่ในทุกปีค่ะซึ่งเป็นงานที่ให้บุคคลธรรมดาหรือว่าองค์กรนะคะจากทั่วโลกนะคะส่งผลงานการประกวดที่มุ่งเน้นไปเกี่ยวกับการผลิตเทคโนโลยีด้านการสื่อสารหรือว่านวัตกรรมด้านวิชาการแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์ค่ะทั้งนี้นะคะในปีนี้ค่ะผู้แทนบริษัท Pricewaterhouse Cooper หรือว่า PwC นะคะสาขาลักเซมเบิร์กซึ่งดูแลเครือข่ายผู้นำระดับโลกด้านระบบนวัตกรรมในภูมิภาคนะคะได้กล่าวถึงว่าดูไบนะคะเป็นเมืองนานาชาติแล้วก็มีความริเริ่มใหม่ๆในการสร้างความรู้ให้กับประชาชนและก็โลกอยู่เสมอทาง PwC ค่ะจึงร่วมมือกับMBRF ภาครัฐและภาคเอกชนไปภายใต้การนำของเจ้าชายค่ะในการทำให้ UAE อะค่ะที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้แล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอยู่นั้นเป็นไปอย่างแน่วแน่มากขึ้นและเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศต่างๆในการโฟกัสด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านเศรษฐกิจฐานความรู้อีกด้วยโดยการประชุมสุดยอดในเรื่องนี้นะคะเป็นแพลตฟอร์มในการหารือถึงนวัตกรรมและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆค่ะการกำจัดความยากจนแล้วก็การเพิ่มทักษะให้กับประชาชนมากกว่านั้นนะคะในปี2020นี้ค่ะดูไบจะเป็นเจ้าภาพ Expo 2020ซึ่งจะเป็นที่รวบรวมความริเริ่มใหม่ๆที่เกิดจากดูไบจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นนะคะการจัดอันดับดัชนีฐานความรู้ระดับโลกหรือ Global Knowledge Indexการจัดทำ Future of Knowledge และการจัดตั้ง Mohammed bin Rashid University for Knowledge and Sustainable ขอโทษค่ะ Sustainable Development ขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับการประชุมสุดยอดครั้งนี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจหลายด้านอาทินายรูคาเคอร์ซีเป็นสถาปนิกค่ะชาวอิตาเลียนได้นำเสนอการพัฒนาเมืองในแนวดิ่งตั้งและการสร้างอาคารบนน้ำที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในภาวะทะเลน้ำท่วมได้สูงเพราะว่านะคะภายในปี2021ค่ะมีการคาดการณ์ว่าน้ำทะเลอาจจะสูงขึ้นถึง4ฟุตซึ่งทำให้มนุษย์นะคะจะต้องมองหาทางเลือกอื่นๆในการใช้ชีวิตบนโลกนี้และขณะนี้นะคะเมืองชายทะเลส่วนใหญ่อะค่ะทั่วโลกกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูงในอนาคตเช่นไมอามี่และเซี่ยงไฮ้หรือประเทศจีนเนี่ยค่ะซึ่งนายเคอร์ซี่สถาปนิกคนนี้นะคะได้นำเสนออาคารที่สามารถจะดำรงตั้งอยู่ในน้ำได้อย่างยั่งยืนโดยไม่มีปัญหาทั้งนี้นะคะนายสถาปนิกท่านนี้ค่ะพูดว่าภายใน12ปีอะค่ะโลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง 2,000 ล้านคนอย่างไรก็ตามนะคะเมืองใหญ่ๆทั่วโลกยังไม่มีความพร้อมในการจัดการกับ อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นดังนั้นนะคะการสร้างเมืองบนทะเลให้การรับรองกับคน 25,000 คนเนี้ยซึ่งจะไม่มีข้อเสียไม่มีของเสียใดๆเกิดขึ้นหรือว่า zero waste ค่ะรวมถึงจะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์กังหันลมแล้วก็ระบบกังหันน้ำในการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในเมืองดังกล่าวพร้อมทั้งจะมีการผลิตอาหารแล้วก็ทำฟาร์มต่างๆขึ้นเองซึ่งจะเป็นไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วยก็ถือว่าพัฒนาความรู้ใช่เหมือนเป็นการแบบ
เอาความรู้เนี่ยมาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชีวิตของคนในประเทศในสังคมเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นก็คือต่อไปนวัตกรรมจะเป็นสิ่งสำคัญเลยอะที่จะพัฒนาบุคคลแล้วก็พัฒนาให้คนเรามีชีวิตที่ดีขึ้นใช่มีความก้าวหน้าโอเคค่ะต่อไปไปฝั่งของขอโทษค่ะยังไม่ได้ขอบคุณจะไม่ได้เมืองดูไบขอบคุณค่ะต้องอ้างอิงไว้ก่อนโอเคครับค่ะต่อมานะคะก็ขยับไปที่ยุโรปนะคะที่โปแลนด์ค่ะอย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าโปแลนด์เนี่ยเปิดเส้นทางรถไฟขนสินค้าใหม่ค่ะไปยังประเทศจีนค่ะเพื่อผลทางด้านธุรกิจค่ะก็เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะรถไฟขนส่งสินค้ายูโรไชน่าจำนวน30ตู้ค่ะก็ได้เดินทางจากนครซีอานของจีนนะคะถึงเมืองแกปันโดยใช้เวลาระยะเวลาทั้งสิ้น12วันเท่านั้นเองค่ะถือว่าสั้นมากเลยนะคะกับระยะทางที่มาไกลมากจากจีนไปยังยุโรปนะคะโดยจะผ่านประเทศคาซัคสถานรัสเซียเบลารุสและทั้งนี้นะคะจากนครซีอานมาเมืองมาวาเซวิเซนะคะซึ่งเป็นจุดแรกของโปแลนด์นะคะก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 9-10 วันนะคะแล้วก็จากเมืองมาวาเซวิเซถึงเมืองกาตันก็จะใช้ระยะเวลา 1-2 วันค่ะทั้งนี้นะคะจะมีการลำเลียงสินค้าด้วยเส้นทางดังกล่าวต่อไปในเดือนธันวาคมค่ะซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม2563เป็นต้นไปจะมีการลำเลียงสินค้าผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้มีความพยายามที่จะลดช่วงระยะเวลาเดินทางนะคะจาก12วันให้เป็น10วันเท่านั้นเองค่ะถือว่าสั้นมากๆเลยนะคะเนื่องจากเป็นการเดินทางด้วยรถไฟซึ่งปกติใช้เวลานานกว่านี้ค่ะซึ่งข้อได้เปรียบของเส้นทางดังกล่าวนะคะก็คือลดระยะเวลาขนส่งระหว่างจีนกับยุโรปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปตอนเหนือลงประมาณถึง5วันเลยค่ะแล้วก็เหตุผลที่2นะคะเนื่องจากท่าเรือเมืองกาตันเนี่ยเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าเรือเดียวในทะเลบอลติกนะคะก็คือก็จะสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในการขนส่งแล้วก็กระจายสินค้าไปยังสหราชอาณาจักรแล้วก็กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียค่ะยังไงก็ตามนะคะที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตจีนและโปแลนด์ประเมินว่าในระยะต้นอาจยังไม่มีการใช้ประโยชน์จากเส้นทางที่เปิดใหม่ขึ้นมากนักนะคะเนื่องจากยังคงมีเขาเรียกอะไรเที่ยวที่มันยังไม่ได้มากขนาดนั้นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เลยเชื่อว่าภาคธุรกิจอื่นๆอ่ะก็ยังจะใช้เส้นทางอื่นๆอยู่เนื่องจากจำนวนรอบมันยังเปิดไม่ได้มากใช่ไหมคะในความถี่ค่ะซึ่งถ้าเทียบกับเส้นทางอื่นแล้วเนี่ยคือเขาเปิดถึง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะก็เลยอาจจะยังใหม่อยู่ค่ะทั้งนี้นะคะในเชิงนโยบายโปแลนด์แล้วก็จีนนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุโรปและก็เอเชียมากค่ะโดยในการประชุมโปแลนด์ China Intergovernmental Committee ครั้งที่2ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ State Councilorเป็นประธานร่วมกันที่กรุงวอร์ซอเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการสร้างความสอดประสานระหว่างแผน Strategy for Responsible Development ของโปแลนด์นะคะแล้วก็ Strategy of Connecting Europe and Asia ของยุโรปแล้วก็ Belt and Road Initiative ของจีนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในเชิงความมั่นคงด้านการขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทางระหว่างยุโรปกับจีนค่ะทั้งนี้นะคะก็มันเกี่ยวกับประเทศไทยยังไงก็คือจากยุโรปมาจีนแล้วค่ะเชื่อว่าอีกไม่นานนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็จะมาอย่างทวีปเอเชียตอนออกเฉียงใต้ได้อีกไม่นานแน่นอนค่ะค่ะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสถานเอกอัครราชทูตนะกรุงวอร์ซอแล้วก็ปรากค่ะก็ในเรื่องของเส้นทางการคมนาคมการขนส่งเนี่ยจากยุโรปไปยังจีนเนี่ยมันก็ถือเป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มที่จะสร้างเหมือนความเชื่อมโยงและระหว่างประเทศเนาะก็จะแบบเป็นจุดที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากเลยทีเดียวใช่แล้วก็เชื่อว่าไทยก็น่าจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยโอเคค่ะต่อมาในยังอยู่ที่จีนเหมือนเดิมแต่ว่าขอเป็นแคว้นละกันเป็นแคว้นอัปป้าเคยได้ยินกันหรือเปล่าคะแคว้นอัปป้าอัปป้าโอเคค่ะก็แคว้นอัปป้านะคะเป็นแคว้นที่ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวนนะคะก็เ
ถูกยกย่องให้เป็นแม่แบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะค่ะคือแคว้นอาป้านะคะหรือว่าเขตปกครองตนเองทิเบตอาป้าเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ราบสูงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนค่ะนักท่องเที่ยวส่วนนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรู้จักอาป้านะคะผ่านจิ่วใจโกนะคะเดี๋ยวขออินเสิร์ตภาพนิดนึงรอนิดนึงนะคะนี่ค่ะแคว้นอาป้าค่ะแล้วก็คนอย่างที่บอกก็คือรู้จักนี่ค่ะนี่คือจิ๋วใจโกงเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกทางธรรมชาตินะคะที่สำคัญของประเทศจีนใช่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบสำคัญระดับโลกเลยแล้วก็มีชื่อเสียงมากด้วยจิ๋วก็มีทั้งหมด9บ่อน่าจะใช่ค่ะก็โดยอย่างที่บอกไปนะคะว่าแคว้นอาป้าเนี่ยได้ตั้งอยู่บนที่เขตที่ราบสูงแล้วก็สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศของแคว้นเนี่ยมีความมีเขาเรียกไร้มลพิษแล้วก็เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังเป็นแคว้นสำคัญของจีนที่ถูกยกให้เป็นแม่แบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนค่ะหรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Northwest Sichuan Ecological Economy Model Zone ค่ะก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นการเป็นแผนที่ให้สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะได้ใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดบวกกับภาคเกษตรและปศุสัตว์นะคะก็มีการสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืนลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ประกอบไปด้วยโครงการต่างๆได้แก่1ภาคอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน2ภาคเกษตรแบบออร์แกนิก3การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ4อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจำเพาะอาทิการท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางชนเผ่าทิเบตในอดีตนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวตามรอยกองทัพปลดแอกประชาชน5นะคะการผลิตพลังงานสะอาด6นะคะการผลิตยาชีวภาพค่ะก็จากแผนทั้งจากโครงการทั้งหมดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกก็จะมีการดำเนินไปพร้อมๆกับนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนของรัฐบาลแคว้นอาป้าอีกด้วยซึ่งรัฐบาลการค้าการลงทุนเนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนภายในพื้นที่ของแคว้นอาป้ามากยิ่งขึ้นโดยแบ่งออกเป็น4ประเภทที่น่าสนใจได้แก่1การส่งเสริมพัฒนาการลงทุนธุรกิจภาคเกษตรและปศุสัตว์2การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีขั้นสูงและการสร้างสรรค์พวกผลิตภัณฑ์แบบแปลกใหม่3การพัฒนาและใช้ประโยชน์เวชภัณฑ์จากสมุนไพรจีนทิเบตเชียงและ4การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการผลิตของที่ระลึกค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยทางรัฐบาลจีนเนี่ยได้ให้กำลังให้ความสำคัญในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกนะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากดังนั้นเนี่ยทางศูนย์ธุรกิจข้อมูลเพื่อไทยในจีนนครเฉิงตูเนี่ยหรือว่าไทบิดไชน่าเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะทั้งไทยหรือต่างประเทศเนี่ยที่สนใจจะเข้ามาร่วมลงทุนหรือว่าเข้ามาลงทุนในมณฑลเสฉวนเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็การใช้พลังงานหมุนเวียนโดยสามารถศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจของแคว้นอาป้านะคะได้ถือเป็นแผนที่ค่อนข้างจะเป็นตัวอย่างเป็นแม่แบบที่สามารถนำไปสู่เส้นทางการพัฒนาได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะซึ่งในเรื่องของ circular economy เนี่ยมันก็ในเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ circular economy นั่นก็คือระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นการออกแบบให้เกิดการหมุนเวียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาหรือว่านำไปสู่สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ยั่งยืนเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังค่ะโอเคค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลสำคัญแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูประเทศจีนค่ะโอเคก็เราก็ได้พูดถึงข่าวแล้วก็สาระน่ารู้ทางเศรษฐกิจทั้ง4ข่าวถือว่าก็ค่อนข้างครอบคลุมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้นำในการผลิตน้ำมันดิบระดับโลกอย่างประเทศอะไรนะคะสหรัฐสหรัฐเป็นอย่างแล้วก็อย่างของหญิงก็จะเป็นเรื่องของดูไบได้รับเลือกให้เป็นเมืองแห่งความรู้ค่ะในปี2020หรือปีหน้านี้ใช่ก็เหมือนความรู้เป็นอยากมีความรู้ต้องไปดูไบใช่โอเคสำหรับของป๊อปก็คือโปแลนด์ได้เปิดเส้นทางรถไฟสินค้าไปจีนค่ะโอเคก็เรามาช่วงถามคำถามกันแล้วกันโดยวันนี้คำถามมีอยู่ว่าตื่นเต้น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 ทำไมตื่นเต้นเลยคำถามมีอยู่ว่าคุณค
ุณอะมาจากคุณอะผมอะอ๋อโอเคอย่านิ่งอย่านิ่งกัดง่ายครับคำถามง่ายมากก็คือจากข่าวนะฮะทั้งสี่ข่าวก็คือประเทศใดนะฮะที่เป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบมากที่สุดในโลกฮะเมื่อกี้เพิ่งพูดเลยฮะใช่เมื่อกี้เพิ่งพูดเลยขอย้ำอีกครั้งนึงค่ะว่าคำถามก็คือประเทศใดนะฮะกลายเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบมากที่สุดในโลกนะฮะค่ะก็ถือว่าใครฟังไม่ทันหรือว่าใครแบบยังไม่ทราบเนี่ยสามารถกรอหรือว่าดูย้อนหลังในสับเก่ามากอ๋อกรอหรอกรอรู้เลยนะไม่ใช่ใช่ไหมสาวะย้อนดูได้โอเคโอเคใช่ก็โดยของรางวัลของเราขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าคือสมุดนะคะจดเลื่อนปลื้ดเขียนเลื่อนเขียนดีไม่ตกบรรทัดค่ะถ้าปากกาดีเดี๋ยวดีค่ะสมุดดีก็คือเป็นหน้าเป็นตาเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะเพราะว่าของรางวัลเนี้ยมีจำกัดมากมีแค่ชิ้นเดียวต่อสัปดาห์เท่านั้นใช่ก็ใครเป็นผู้โชคดีนะคะก็รอลุ้นอาทิตย์หน้าแล้วกันค่ะโอเคก็สำหรับข้อมูลข่าวสารของทางรายการรอบรู้เศรษฐกิจนะคะถ้าอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถศึกษาได้ทางเว็บไซต์ globethailand.com นะคะหรือว่าติดตามพวกเราได้จากการไลฟ์สดรายการรอบรู้เศรษฐกิจผ่านเพจ Facebook สรานรมเรดิโอนะคะซึ่งจะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลาประมาณ 4:00 น.ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางก็คือ AM 1575 GHz นะคะสามารถติดตามได้ซึ่งจะออกอากาศในวันอังคารเวลาประมาณ 5:30 จนถึง 6:00 น.ค่ะแล้วก็เรายังมีช่องทางหลายช่องทางเลยอย่างเช่นอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Twitter ก็มีนะ Gob Thailand นะฮะผมใช่ Facebook Facebook ด้วยGob Thailand นะฮะใช่ค่ะก็สามารถติดตามติชมหรือว่าให้คำแนะนำก็ได้ใช่ครับผมก็สามารถ inbox เข้ามาได้เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการหาข้อมูลมาตอบทุกท่านใช่ค่ะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วก็สามารถติดตามเราใหม่ในอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ